สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของบทบาทของผู้บริโภคนะคะอ่าบทบาทของผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าสำหรับตัวนักเรียนเองนะคะนักเรียนเป็นผู้บริโภคหรือไม่คะ อ่นักเรียนเป็นผู้บริโภคกันนะคะซึ่งผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตอนเองนะคะก็อย่างเช่นผู้ที่ซื้ออาหารเพื่อรับประทานเมื่อหิวนะคะผู้ที่ใช้บริการร้านตัดผมเมื่อผมยาวใช่ไหมเอ่ยหรือต้องการเปลี่ยนทรงผมนั่นเอง นะคะ,ะแล้วนักเรียนคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรผู้บริโภคเนี่ยนักเรียนดูก็คือเป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อบริการต่างๆนะคะหรือว่าสินค้าต่างๆนั่นเองนะคะ,ะเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตนเองนะคะ,ะผู้บริโภคนักเรียนดูนะคะ เมื่อเราเนี่ยอยากได้ผักที่สดสะอาดและปลอดสารพิษเอาไว้ทำอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นยังไงคะเลือกซื้อสินค้านะคะในราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปอ่านะอันนี้ก็คือ,อ,อผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง เห็นไหมคะในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคเนี่ยนักเรียนควรที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการความต้องการของตนเองใช่ไหมคะตามความต้องการของตนเองนะคะโดยการที่นักเรียนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับราคานะคะไม่แพงจนเกินไปด้วยนะคะ แล้วก็เป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตเป็นผู้ชี้นำในการาทำให้เกิดการผลิตเนี่ยก็อย่างเช่นก็คือผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายใช่หรือไม่อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือว่าสภาพแวดล้อมของสังคมด้วยนะคะในการผลิตสินค้าและบริการ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเองก็เป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตนะคะอ่าเนี่ยนะคะดูในรูปนะคะนักเรียนดูในรูปในกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้บริโภคมีความต้องการผักปลอดสารพิษใช่ไหมเอ่ยอ่าที่มีความสะอาดนะคะสดและปลอดภัยต่อร่างกายความต้องการของผู้บริโภคนี้เนี่ยทำให้เกิดการผลิตสินค้าการเกษตร ปลอดสารพิษไม่เอ่ยอปลอดสารพิษนะคะซึ่งนักเรียนดูว่าผู้ผลิตเองเนี่ยจะมีการควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตใช่ไหมคะเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะโดยการที่ผู้ผลิตเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษนั่นเองเห็นไหมล่ะคะอันนี้ก็คือความต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้เกิดการผลิตขึ้นมาอ่ะแล้วคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้าง 1. น,นะคะวางแผนก่อนซื้อนั่นเองในการวางแผนก่อนซื้อนเนี่ยมีการพิจรารณาว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ ใช่ไหมเอ่ยอเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมีเงินมากหรือน้อยเพียงใดนะคะแล้วเราเนี่ยเลือกซื้อสินค้าและบริการอะไรนะคะสินค้าและบริการเนี่ยมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการวางแผนก่อนซื้อนะคะอ่ะสองซื้อตามหลักการ ซื้อตามหลักการเนี่ยก็คือซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะคะ,อะสองคำนึงถึงประโยชน์เป็นหลักเราสามารถใช้ประโยชน์กับสินค้าเหล่านั้นนะได้มากน้อยเพียงใดใช่ไหมเอ่ยอสามเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาที่เหมาะสมนะคะ ก็คือไม่มีราคาที่แพงจนเกินไปนะคะ 4. ซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะข้อที่3สํารวจจากหลายๆแหล่งก่อนซื้ออันนี้เนี่ยในการซื้อสินค้านะคะของผู้บริโภคผู้บริโภคเองควรจะ สำรวจจากหลายๆแหล่งก่อนซื้อก็คือมีการเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบปริมาณเปรียบเทียบคุณภาพนะคะสินค้าปางชนิดนะคะเออมีปริมาณที่เท่ากันคุณภาพเท่ากันยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่ว่าราคาต่างกันอ่า ร้านหนึ่งมีราคาแพงร้านหนึ่งราคาถูกนะคะเราจะเลือกซื้อสินค้าร้านไหนในเมื่อราคา,าปริมาณเท่ากันคุณภาพเท่ากันแต่ราคาต่างกันนะคะเราควรเลือกซื้อสินค้าร้านที่มีราคาถูกและก็เหมาะสมต่อสินค้านั้นนะคะอ่าซ ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นๆด้วยนะคะสองพิจารณาข้อดีข้อเสียของสินค้าและบริการสินค้าบางสินค้าเนี่ยโฆษณาเกินจริงใช่ไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรพิจารณาด้วยนะคะคำโฆษณาของสินค้าแต่และชนิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีนะคะ 5. แจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอเมื่อพบสินค้าหรือว่าบริการไม่ได้คุณภาพให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเราควรที่จะ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะคะต่อไปก็จะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่องในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการนะคะเพราะว่าปัจจุบันและบริการต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเอ่ยทำให้ผู้บริโภคบางรายเนี่ยมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสม อ่ซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อตัวผู้บริโภคเองโดยพฤติกรรมที่บกพร่องในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะหขาดความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการก็อย่างเช่นการซื้อสินค้าในราคาที่แพงกว่าปกติหรือว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเองนะคะ 2. ใช้จ่ายเงินเกินฐานะหรือว่ารายรับของตนเองก็อย่างเช่นมีเงินไม่พอจ่ายค่าสินค้านะคะจึงไปขอยืมจากผู้อื่นหรือว่าใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระทาเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เป็นหนี้นะคะเป็นหนี้สหลงเชื่อคําโฆษณาก็อย่างเช่นตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตาม โฆษณาหรือว่าตามคำโฆษณาทั้งที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์นะคะส่งผลให้ได้ได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเหล่านั้นเนี่ยไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะบางคนเนี่ยมีความบก,บกพร่องในการเลือก บริโภคสินค้าและบริการนะคะและต่อไปก็จะเป็นคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันอ่าคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคเนี่ยหนึ่งได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานและก็มีประโยชน์ด้วยนะคะสองได้รับสินค้าและบริการที่มีความปลอดภยัยนะคะสาม ช่วยประหยัดรายจ่ายของตนเองและก็ครอบครัว 4. ช่วยลดปัญหาด้านหนี้สินอ่าอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ดีนะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาด้านหนี้สินได้นะคะะถ้าเกิดนักเรียนเองนะคะนักเรียนเลือกสินค้าอ่าต้องเลือกเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้เนี่ยนักเรียน ะต้องเลือกสินค้าอย่างไรก็คือนักเรียนเองจะต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมนะคะให้มันคุ้มค่าต่อ,อาการที่เราเนี่ยจ่ายเงินไปใช่ไหมเอ่ยอันนี้ทั้งหมดนี้นะคะก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะคะ และนักเรียนเองก็เป็นผู้บริโภคหรือว่าอยู่ในฐานะผู้บริโภคนะคะในการซื้อเลือกซื้อสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นนักเรียนเองจะต้องเป็นผู้บริโภคที่ดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของผู้บริโภค ะะว่าผู้บริโภคนี่คือใครนะคะบทบาทของผู้บริโภคนี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคนี่เป็นอย่างไรนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะ,ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2หน้า1 1 8ถึง119เนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ ส่งกลับมาตามช่องทางไอดีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย